ครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับก็วันนี้มีโอกาสได้นำรถ Suzuki Swift All New Swift 2018นะครับของผมมาเข้าศูนย์บริการเช็คระยะนะครับที่ 1,000 กิโลก็วันนี้ก็ผมว่าโอเคนะศูนย์ Suzuki หนองคายครับเมื่อเปรียบเทียบกับอีกแบรนด์หนึ่งที่นิยมของไทยอ่ะรถผมมี2คันที่บ้านรถกระบะครับก็การบริการของน้องเขาก็ถือว่าโอเคครับโอเคมากๆเลยนะมีครบหมดเลยเนี่ยของกินนี่ไม่ต้องห่วงครับใครไม่ได้กินข้าวมานี่อิ่มเลยครับครับห้องแอร์เย็นฉ่ำนะอันนี้ไม่ได้โฆษณาให้นะแต่ว่าจากความคิดเห็นนะครับก็ดูสภาพห้องรับรองลูกค้าครับครับเนี่ยศูนย์เขาโอเคเลยแหละนะซูซูกิหนองคายนะครับก็รถผมคันสีเทาๆนะฮะคันสีเทาๆช่างเขากำลังเช็คอยู่ครับก็อยากจะพูดสักนิดนึงนะครับคือทางศูนย์บริการอื่นๆก็ดูของ Suzuki ไว้เป็นตัวอย่างนะครับนะค่างวดก็แพงก็ไม่ว่ากันแต่ว่าการบริการลูกค้าเนี่ยขอให้ทำเหมือน Suzuki หน่อยนะครับไม่ได้อวยนะฮะไม่ได้ยอแต่ผมว่าสำหรับผมมันโอเคมากๆนะครับครับผมก็ไม่มีอะไรมากคลิปนี้ก็คงจะเท่านี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามครับผมสวัสดีครับ